สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ aricialink.com นะครับอันนี้ก็เป็นระบบใหม่ของทาง aricialink ของเรานะครับที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็น aricialink version 1.2 นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรใหม่กันบ้างอย่างแรกนะครับก็คือเว็บ aricialink ของเราเนี่ยสามารถที่จะทำการสร้างชื่อลิงก์ได้แล้วนะครับซึ่งถามว่าคือเว็บ aricialink ของเราเนี่ยนะครับทำมาเพื่อสำหรับสร้างลิงก์แบบไหนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับเดิมนะฮะคลังภาพครับผมเขียนเป็นโครงภาพนะครับเว็บ aricialink นะครับก็คือเว็บที่สำหรับสร้างลิงก์ย่อในรูปแบบของแบนเนอร์ลิงก์สำหรับใช้บน Facebook นะครับหลายคนคงมองไม่เห็นภาพนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับลิงก์ก่อนคำว่าลิงก์บน Facebook เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันนะฮะ3แบบซึ่งเป็น3แบบที่คนนิยมที่สุดนะครับแบบแรกก็คือแบบข้อความเฉยๆนะครับอันนี้โฟกัสแต่ข้อความนะฮะแบบแรกคือข้อความเฉยๆนะครับข้อความแล้วก็แนบลิงก์นะฮะลิงก์ส่วนนี้นะครับก็คือลิงก์ย่อที่เราย่อมาเอาไว้สำหรับนับคลิกนะครับว่ามีคลิกเข้ามาทั้งหมดกี่คลิกนั่นเองนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับเป็นแบบข้อความนะครับข้อความที่แนบลิงก์มาเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีรูปภาพติดมาด้วยนะครับนะครับเวลาเราคลิกรูปภาพเนี่ยมันก็จะไปที่รูปภาพเห็นไหมฮะแล้วเวลาถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้สนใจนะครับเราอยากจะไปที่ลิงก์เราก็ต้องกดที่ลิงก์ถึงจะไปยังลิงก์ปลายทางนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไปย่อลิงก์ในรูปแบบของแบนเนอร์ลิงก์เนี่ยลิงก์ที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่ตัวอย่างเว็บลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ animei.com นะครับเป็นลิงก์การ์ตูนนะฮะแต่ว่าผมเห็นว่ามันมีประโยชน์เป็นตัวอย่างได้ก็เลยเอามาใช้นะฮะก็คือแบนเนอร์ลิงก์เนี่ยจะเป็นในลักษณะของลิงก์นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีตัวอย่างหรือเปล่าจริงนี่ก็ได้นะฮะก็คือแบนเนอร์ลิงก์เนี่ยเป็นในรูปแบบลักษณะของลิงก์ที่มีรูปภาพขึ้นมาอยู่ด้วยซึ่งเวลาเราคลิกรูปภาพเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะพาไปยังลิงก์ปลายทางเลยโดยที่ถ้าเราเป็นผู้สนใจนะครับเราก็ไม่ต้องมาคลิกตรงนี้ถูกต้องไหมเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เลยถูกต้องไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้คือข้อดีของแบนเนอร์ลิงก์นะครับคือถ้าเกิดว่ารูปเรานะครับรูปของเราดึงดูดมากพอหรือว่ารูปของเราสวยนะครับจะทำให้มีโอกาสคลิกสูงกว่าที่จะมาคลิกลิงก์ตรงนี้นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่นะฮะจะชอบคลิกลิงก์ที่มีในลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับและจะทำให้เวลาเราไปโพสต์เนี่ยมันง่ายด้วยเพราะว่าอะไรนะฮะ1คือเวลาคุณโพสต์เนี่ยคุณโพสต์ข้อความคุณแนบลิงก์ไปใช่มั้ยมันจะทำให้เกิดลิงก์แบบนี้ขึ้นมาทันทีโดยที่คุณไม่ต้องแนบภาพไปนะครับมันจะทำให้คุณใช้เวลาน้อยนั่นเองในการโพสต์นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยใครใช้โปรแกรมในการโพสต์ Facebook นะครับหลายคนก็คงจะเจอปัญหานะฮะก็คือเวลาเราเอาภาพไปลงเนี่ยแต่ละภาพนะฮะกว่าที่จะอัปโหลดเสร็จบางทียังอัปโหลดไม่เสร็จใช่ไหมโปรแกรมมันก็รันไปก่อนแล้วหรือแม้บางทีกำลังอัปโหลดนะครับกำลังอัปโหลดเสร็จแล้วแหละแต่เผอิญไฟล์ภาพเสียเห็นไหมฮะภาพที่ลงไปก็ไม่ใช่ภาพที่เราต้องการเห็นไหมฮะแต่ในรูปแบบของแบนเนอร์ลิงก์เนี่ยต่อให้ภาพคุณจะเสียภาพคุณจะเป็นยังไงก็ตามนะฮะมันก็ยังคงรูปร่างของมันเอาไว้อย่างนี้ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปสร้างแบนเนอร์ลิงก์กันเลยนะฮะแบนเนอร์ลิงก์นี้ข้อดีเยอะมากมายนะครับกลับมาที่เว็บไซต์ aricialink.com นะครับเว็บของเรานั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะทำเว็บอยากจะทำลิงก์นะครับแบบแบนเนอร์ลิงก์เนี่ยให้มาที่ aricialink.com นะครับหรือใครอยากทำลิงก์ย่อนะครับแนะนำว่ามาที่ aricialink.com ก่อนให้คุณลองสร้างนะครับซึ่งวิธีการสร้างแบนเนอร์ลิงก์เนี่ยมีง่ายๆด้วยกัน6ขั้นตอนนะครับเรามาทำกันทีละขั้นตอนเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับก็คือแป๊บนึงนะฮะขั้นตอนแรกก็คือสร้างชื่อลิงก์ของคุณนะครับคุณก็ชื่อลิงก์มันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะฮะID เท่ากับอันนี้คือตัวอย่างนะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับมันจะเป็น aricialink.com/post นะครับแล้วก็ /id เท่ากับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นตามด้วยชื่อนะครับเราอาจจะตั้งเป็น
Google นะฮะก็ได้นะครับอันนี้ละครับเรียกว่าชื่อลิงก์นะครับผมเราสามารถที่จะตั้งเป็นอะไรก็ได้ผมตั้งเป็นนาราทิพย์แล้วกันครับนาราทิพย์เนาะแล้วก็ต่อไปนะฮะยูเอลรูปภาพนะครับอันนี้ตั้งเป็นอลิเซียลิงก์นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้เราทดสอบระบบให้ดูกันนะครับโอเคเลือกอลิเซียลิงก์นะครับเนาะตรงนี้แล้วก็รูปภาพปลายทางนะครับผมใช้เป็นรูปภาพของอลิเซียเลยนะฮะโอเคเพราะว่ารูปภาพมันขนาดใหญ่พอตัวแต่ถามว่าโอเคมีเกิดถ้าเกิดว่ามีรูปภาพอยู่ในเครื่องนะครับแล้วเกิดแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเอารูปภาพนั้นมาใส่ในช่องของ URL รูปภาพเนี่ยทำยังไงนะครับให้ไปที่เว็บนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาติดไว้ตรงนี้ให้นะครับก็คือไซต์ MX7 นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาติดไว้ตรงนี้ให้นะครับเป็นเว็บฝากรูปนะครับถามว่าโอเคมาถึงตรงนี้แล้วโอ้ทำไงต่อนะฮะให้คุณลงมาเลิกตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ารูปภาพของใครนะครับที่อยู่ในรูปแบบของไม่ใช่1024x768เนี่ยแนะนำนะครับว่าให้มาคลิกตรงนี้ก่อนแต่ว่าถ้าภาพของคุณเนี่ยมันเป็น 1024x768 แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปแก้ไขนะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะทำให้เอาไว้ใช้สำหรับบน Facebook ได้เหมือนกันใช้ติดใน Banner Link ได้เหมือนกันนะครับก็คือขนาดภาพที่ 1280x720 พิกเซลนะครับซึ่งมันก็จะเป็นขนาดเดียวกับของอลิเซียตรงนี้นะครับขนาดเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูไม่ใช่นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือที่มันใช้ได้นะฮะก็คือมีอยู่2ขนาดนะขนาดแรกคือ 1280x720 นะครับแล้วก็ขนาดที่2คือ 1024x768 นะครับก็ถ้าใครที่ทำรูปเอาไว้แล้วนะฮะก็ให้มันใช้ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าภาพของคุณเป็น 1280x720 พิกเซลอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมาใส่ตรงนี้นะครับไม่งั้นภาพของคุณเนี่ยมันจะเบลอแล้วก็จะแตกนะครับถามว่าโอเคเสร็จแล้วอัพโหลดรูปเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างรูปให้ดู1รูปนะครับผมพิกเซลนะครับสมมติเราเอารูปโคอาล่าแล้วกันนะครับ พอเราอัพโหลดรูปเสร็จแล้วนะฮะคู่นะฮะชี้นะฮะพอเราโหลดรูปเสร็จแล้วนะครับรูปมันก็จะขึ้นมาด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะฮะพอกดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงหน้าแต่งขนาดนี้นะครับนี่เป็นรูปขนาด 1024x768 นะครับก็ใหญ่พอควรเหมือนกันนะฮะก็ให้เรา copy นะที่ขวานะครับแล้วก็คัดลอกที่อยู่รูปภาพแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีลิงก์มีรูปภาพที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับก็ copy ลิงก์มาใส่ได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องไปอัพโหลดใหม่นะครับไม่งั้นภาพคุณอาจจะแตกได้นะครับต่อไปขั้นตอนที่3นะครับสร้างหัวข้อลิงก์หัวข้อลิงก์คือมันจะไปโผล่ตรงไหนนี่คือคำถามใช่ไหมฮะก็คือหัวข้อลิงก์เนี่ยมันจะโผล่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็คือตัวหนังสือใหญ่ๆตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือหัวข้อลิงก์เราก็จะตั้งเป็นสร้างลิงก์ย่อสำหรับใช้งานบน Facebook Facebook เพิ่มความน่าสนใจให้ลิงก์ของคุณนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือคำอธิบายลิงก์ตรงนี้นะครับก็คือคำที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นคำที่เอาไว้สำหรับอธิบายว่าลิงก์ของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับหรือใครหลายคนก็อาจจะเอาใส่เป็นเหมือนกับด้านบนเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะเอาใส่เป็นอันนี้แล้วกันสร้างลิงก์อย่างง่ายๆใน6ขั้นตอนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ฮะต่อไปลิงก์นะครับลิงก์ตรงนี้ก็คือลิงก์ปลายทางนะครับว่าโอเคเราจะให้มันไปที่ไหนนะครับในขั้นตอนที่5นี้คุณก็ต้องไปหานะครับว่าโอเคคุณอยากจะให้ลิงก์ย่ออันเนี้ยพาไปโผล่ที่
พาไปโผล่ที่ไหนนะครับผมอาจจะเอาพาไปโผล่ที่สมมติผมมีสเตตัสใหม่บนแฟนเพจนะครับสมมตินะสมมตินะฮะแป๊บหนึ่งนะครับสมมติว่าผมมีสเตตัสใหม่บนแฟนเพจแล้วกันนะครับผมไปอัพสเตตัสใหม่ผมอยากจะให้ลิงก์เนี้ยพาไปยังสเตตัสใหม่บน Facebook ผมนะครับบนแฟนเพจผมนะฮะผมก็อาจจะเอาอลิเซียลิงก์มาโพสนะครับแล้วก็ติดคำนี้ไปหน่อยโอเคนะครับผมเอาอันนี้ออกนะผมอาจจะทำอย่างนี้นะครับผมอยากจะให้ลิงก์เนี่ยลิงก์ย่ออันเนี้ยนะครับที่ผมกำลังสร้างเนี่ยมาโผล่ที่ตรงนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะเวลาแล้วก็ก๊อปลิงก์ข้างบนมาหรือว่าใครนะครับอยากจะให้มันไปโผล่บนเว็บไซต์ไหนนะครับคุณก็เข้าเว็บไซต์นั้นก่อนนะครับเข้าเว็บไซต์นั้นก่อนนะครับแล้วก็ไป copy link ด้านบนมานะครับเนาะอันนี้ผมไม่ต้องยกตัวอย่างนะครับผมใช้ของที่นี่นะครับใช้ของแฟนเพจผมแล้วกันอันนี้คือ status เพิ่งอัพโหลดไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็กดวางลงไปปึ๊บนะครับต่อไปรหัสผู้ใช้คือรหัสอะไรนะครับก็คือรหัสที่จะเอาไว้สำหรับให้เรานะครับเข้ามาตรวจสอบได้อีกครั้งนะครับว่าลิงก์ของเราเนี่ยมีการคลิกไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการคลิกไปเท่าไหร่นะครับจำนวนคลิกวันนี้เท่าไหร่แล้วก็จำนวนคลิกทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อผู้ใช้งานได้นะครับแล้วเราจะเข้าไปเช็คได้ตลอดเวลานะครับผมโอเคแนะนำว่าให้ใส่เป็นอีเมลนะครับเพราะว่ามันจะง่ายแล้วก็จะไม่ไปซ้ำกับของใครนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราได้อย่างลิงก์แล้วเราก็ให้กดสร้างลิงก์ได้เลยนะครับจำอีเมลตรงนี้ไว้นะฮะจำชื่อผู้ใช้เอาไว้เพราะเดี๋ยวเราจะทำการเข้าไปเช็คกันนะครับเดี๋ยวระบบจะให้เราเข้าไปเช็คลิงก์กันเพื่อยืนยันการสร้างลิงก์นะครับกดสร้างลิงก์ไปเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เรากรอกชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรวจสอบลิงก์ชื่อผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเอามาโชว์ได้เลยนะครับเอามาโชว์ให้คนอื่นดูได้เลยเพราะว่าไม่มีผลอะไรกับลิงก์ของคุณนะครับอันนี้อันบนสุดนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันเป็นลิงก์เก่าของผมก่อนที่จะอัปเดตระบบเป็นเวอร์ชั่น 1.2 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวอร์ชั่น 1.2 นะครับถามว่า 1.ใช่เวอร์ชัน 1.2 เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มมาบ้างก็คือมันมีวันที่เราสร้างลิงก์เพิ่มขึ้นมานะครับมันมีจำนวนคลิกในวันนี้เพิ่มขึ้นมามันมีจำนวนคลิกของเมื่อวานเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มันมีจำนวนคลิกทั้งหมดเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับจำนวนคลิกทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับที่เพิ่มระบบเข้ามาใหม่ก็คือเพิ่มวันที่สร้างลิงก์นะครับเพิ่มคลิกนะครับเพิ่มนับจำนวนคลิกในวันนี้แล้วก็เพิ่มจำนวนคลิกของเมื่อวานนะครับคือถ้าวันนี้ผ่านไปปุ๊บนะฮะมันก็จะอัปเดตระบบนะครับแล้วก็จะทำให้จำนวนคลิกวันนี้เป็นเลข0นะครับแล้วก็เอาจำนวนคลิกของวันเมื่อวานของเราฮะเอามาใส่ในตรงนี้ช่องนี้แทนนะครับโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะอันนี้คือลิงก์ที่เราสร้างเอาไว้นะครับลิงก์เราสร้างเอาไว้นะครับก็คือลิงก์ที่มันจะพาเรามายังโพสต์นี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะฮะก็ให้เรา copy นะฮะลิงก์ที่อยู่ด้านในตรงช่องตรงนี้มาได้เลยนะครับ copy แนะนำนะฮะว่าก่อนที่จะไปโพสต์เนี่ยนะครับให้ไปที่เว็บไซต์นะครับ go.gl นะครับหรือว่า Google Short URL นั่นเองถามว่าทำไมให้เอามาย่อที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทำไมตอนนั้นที่ย่อที่ตรงนั้นก็เสร็จแล้วทำไมถึงให้มาย่อตรงนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้หลายๆคนมีคำถามนี้ผมเจอคำถามนี้เยอะมากคำตอบก็คือเวลาคุณเอามาย่อที่นี่นะครับปึ๊บคุณได้ลิงก์ที่สั้นกว่าเดิมนะครับคุณได้ลิงก์ที่สั้นกว่าเดิมcopy ไปก่อนนะฮะคุณได้ลิงก์ที่สั้นกว่าเดิมนะครับถ้าคุณกดดีเทลตรงนี้ดูนะครับมันก็จะบอกได้ว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมีคนคลิกเข้ามาเท่าไหร่นะครับในแต่ละวันมีคนคลิกมาเท่าไหร่สมมติผมต้องการจะเช็ค2ชั่วโมงที่แล้วเห็นไหมฮะมันก็มีมาให้อยากจะเช็ควันนี้นะครับมันก็มีมาให้เห็นไหมฮะเอามาย่อที่นี่ก่อนนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับเช็คช่วงเวลาในการคลิกด้วยแล้วก็เอาไว้ยืนยันได้ว่า
จำนวนคลิกที่เกิดขึ้นตรงนี้เท่ากับจำนวนคลิกที่เกิดขึ้นในระบบนะครับเดี๋ยวคอรีก่อนนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้จำนวนคลิกเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพิ่มขึ้นเพราะอะไรนะฮะหลายคนถามเวลาเอาไปย่อนะครับเวลาเราเอาไปย่อกับ Google Short URL นะครับ Google Short URL เนี่ยจะส่งบอทเข้ามาเก็บข้อมูลนะครับก็คือที่มันสร้างรูปภาพขึ้นมาตรงด้านข้างนะฮะตอนนั้นแหละครับคือตอนที่มันส่งเนี่ยครับตอนที่มันเก็บภาพตรงนี้มานะฮะมันคือการส่งบอทเข้ามาเก็บข้อมูลแล้วนะครับระบบของเราก็นับให้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะฮะถ้าเรามาช็อตกับ Google Short URL แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถรู้ด้วยนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยคลิกมาจากที่ไหนคลิกมาจากโปรแกรมอะไรเช่น Google Chrome Firefox นะครับไม่ใช่ Firefox Firefox นะฮะ Safari หรือว่า Opera นะครับก็สามารถรู้ได้หมดเลยแล้วก็เราสามารถรู้ได้ด้วยนะครับว่าคนที่คลิกเข้ามาเนี่ยมาจากประเทศไหนนะครับซึ่งเวลาคุณเอามาช็อต URL กับที่นี่นะครับลิงก์ของคุณก็ยังจะมีสมรรถภาพเดิมอยู่ก็คือลิงก์ของคุณเนี่ยจะยังคงเป็นลิงก์ของเราอยู่นะครับยังคงเป็นของอาริเซียลิงก์อยู่แต่เพียงแค่ลิงก์ของคุณเนี่ยเก็บข้อมูลได้มากกว่าเดิมแล้วก็สั้นลงมากกว่าเดิมโดยที่ข้อมูลภายในลิงก์เนี่ยก็คือข้อมูลของอาริเซียลิงก์หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปโพสต์กันดูโอเคนะครับอ่ะผมลองโพสต์นะฮะโอเคหลายคนถามนะครับว่าพอมาโพสต์แล้วทำไมภาพมันไม่ขึ้นนะครับโพสต์ครั้งแรกของ Facebook มันจะส่งบอทเข้ามาครับพอส่งบอทเข้ามาแน่นอนครับตัวทราฟฟิกจะเพิ่มลองดูนะฮะเห็นไหมครับเพิ่มแล้วตัวจำนวนคนเข้าเว็บจะเพิ่มนะครับพอมาส่งบอทเข้ามาเสร็จนะครับพอมาส่งบอทเข้ามาเสร็จปึ๊บนะครับก็รีเฟรชหน้านะครับรีเฟรชหน้าปุ๊บนะครับคุณก็เอาลิงก์มาวางใหม่นะครับเห็นไหมครับรอบนี้ก็มาเรียบร้อยเห็นไหมฮะรูปภาพที่เรามาใส่คือโคอาล่าจำได้ไหมฮะโคอาล่านะครับข้อความที่เราเอาใส่ไว้ตรงหัวข้อลิงก์นะครับลองดูนะเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคำที่ใบลิงก์ที่เราเขียนไว้นะครับเราลองมาดูนะเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับรูปภาพที่เราทำไว้เป็นโคอาล่านะครับลองดูอีกทีนึงนะฮะเห็นไหมฮะโคอาล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ลิงก์ปลายทางของลิงก์นี้ถ้าเราคลิกไปมันจะต้องมาโผล่ที่สเตตัสนี้ถูกต้องไหมฮะที่อยู่ใน6นาทีที่แล้วเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมกดโพสไปแล้วนะครับรอสักครู่นะครับโอเคโพสเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ถ้าผมกดที่ลิงก์นี้มันจะต้องมาโผล่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันกดไปแล้วนะครับรอ5วินาทีนะครับตรงหน้านี้ระบบจะให้รอ5วินาทีเสร็จแล้วก็พักลิงก์นะครับ นะฮะโอเคเห็นไหมฮะ8นาทีที่แล้วนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพามายังลิงก์เดียวกันเลยลองสังเกตจากลิงก์ด้านบนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับคือระบบอาริเซียลิงก์ของเราแล้วห้ามลืมนะฮะว่ายอดคลิกตรงนี้ก็เพิ่มด้วยเห็นไหมครับยอดคลิกตรงนี้ก็เพิ่มด้วยนะครับถ้าเราคลิกไปอีกครั้งนึงนะครับปึ๊บอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ลิงก์นี้ไม่ใช่ลิงก์นี้ลิงก์นี้นะครับสมมตินะฮะว่าเราคลิกลิงก์นี้อีกครั้งนึงนะครับปึ๊บขอให้ผ่านตรงนี้เลยแล้วกันเห็นไหมครับก็จะขึ้นเป็น7แล้วสมมติว่าโอเคถ้าลิงก์ของคุณผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วเลย1วันไปแล้วนะครับเลย1วันไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้ครับสักครู่นะครับ
คลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเลข7จากที่เคยอยู่วันนี้นะครับถ้าเลย1วันไปแล้วนะก็คือเลยวันนี้ไปแล้วนะครับมันจะอัปเดตประมาณ7โมงถึง8โมงเช้านะครับราวๆนั้นหรือไม่ก็จะอัปเดตเวลานะครับช่วงประมาณ6โมงแล้วกันนะครับ6โมงเนี่ยเป็นเวลาที่แน่นอนคือมันอัปเดตแน่นอนนะ6โมงนะครับ6โมงเช้าเนี่ยนะครับจำนวนคลิกทั้งหมดของคุณนะฮะจะถูกย้ายไปไว้ตรงที่นะครับคลิกของเมื่อวานนี้นะครับจำนวนคลิกที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยพอไปถึงพรุ่งนี้นะฮะมันจะกลายเป็นจำนวนคลิกของเมื่อวานนี้ทันทีนะครับและถ้าเกิดว่าวันต่อไปล่ะมันจะเป็นยังไงก็คือเลข0ก็จะมาแทนที่เลข7นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการคลิกเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเว็บอลิเซียลิงของเรานั่นเองนะครับหากคุณสนใจนะครับอยากจะใช้เว็บไซต์อลิเซียลิงของเรานะครับในการสร้างลิงก์แบบย่อแบบนี้นะครับแบบสวยๆแบบนี้เลยเป็นลิงก์รูปภาพนะครับสนใจก็ให้คุณนะฮะมาที่เว็บนี้ได้เลย aliciyalink.com นะครับห้ามลืมนะฮะที่นี่ที่เดียว aliciyalink.com นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในระบบ aliciyalink.com นะฮะ